สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอร์โมยานเวทค่ะเพื่อนๆคะเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าเราเกิดมาทำไมทำไมต้องเกิดและเกิดมาเพื่ออะไรกันวันนี้แอดมินจะมาบอกเล่านะคะเหตุใดจึงเกิดมาเป็นมนุษย์สาเหตุการเกิดของมนุษย์นั้นมีเจตจำนงในการปฏิสนธิแตกต่างกันดังนี้นะคะเหตุที่เราเกิดมาข้อที่หนึ่งเลยก็คือเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมชาติก่อนทำบุญไว้มากทำบาปไม่เกิน 30% ของกรรมทั้งหมดพอตายไปขึ้นสวรรค์เสวยสุขไปชั่วระยะหนึ่งเกิดความไม่สบายใจจึงตัดสินใจลงมาใช้กรรมเก่าชั่วคราวคนผู้นี้เมื่อมาเกิดใหม่จะได้รับความทุกข์ทรมานแต่ความเดือดร้อนนั้นจะไม่มีพลังหักเหให้เขาหันกลับไปทำความชั่วอีกเมื่อชดใช้กรรมหมดแล้วก็จะได้กลับไปเสวยสุขบนสวรรค์อีกเหตุการณ์เกิดที่2คือเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเมื่อโลกมนุษย์เกิดความระส่ำระสายเทพเจ้าผู้ปกครองสวรรค์จะคัดเลือกเทพลงมาช่วยแก้สถานการณ์เทพเหล่านี้เมื่อลงมาเกิดในโลกมนุษย์ตลอดชีวิตจะสู้เพื่อสังคมเพื่อความดีงามเพื่อเสรีภาพไม่หยุดหย่อนแม้ภาวะการคลี่คลายลงเทพนั้นก็จะละสังขารไปเสวยสุขในโลกเบื้องสูงต่อไปเหตุของการเกิดข้อที่3นะคะเกิดมาเพื่อเป็นประมุขเป็นผู้นำเทพบางองค์ยอมเสียสละความสุขบนสวรรค์ลงมาเกิดเพื่อเป็นผู้นำหรือเป็นประมุขของคนหมู่มากให้มีความสุขเป็นการสร้างบารมีไปในตัวด้วยการเกิดที่4นี้จะเป็นลักษณะของการหนีนรกมาเกิดนะคะสัตว์นรกบางตนใช้กรรมในนรกยังไม่หมดก็หนีมาเกิดในโลกมนุษย์ครั้นนายนิรยาบาลทราบเรื่องก็จะให้ยมทูตมาเอาตัวกลับไปทรมานอีกสัตว์นรกในร่างมนุษย์ที่หนีมาเกิดนั้นจะอายุสั้นตายตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็การเกิดแบบที่5จะเป็นการหนีแดนโจรมาเกิดสัตว์ในดินแดนโจรบางตนทนทุกข์ทรมานในแดนโจรแต่ยังไม่หมดกรรมหนีมาเกิดในโลกมนุษย์ก่อนทำให้มาเกิดเป็นคนพิการพิการแต่กำเนิดนะคะหรือมีอุบัติเหตุทำให้กลายเป็นคนพิการไปในที่สุดและแบบที่6คือหนีแดนเปรตมาเกิดเปรตที่ยังไม่หมดกรรมหนีมาเกิดในโลกมนุษย์จะเป็นผู้ที่อดอยากยากไร้หิวโหยหาได้ไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอดมื้อกินมื้อหรือกินแต่ของบูดเน่าของเหลือเดนการเกิดแบบที่7คือหนีแดนปีศาจมาเกิดเป็นพวกที่ชอบรีดนาทาเลนต์คดโกงผู้อื่นไว้แล้วได้ไปอยู่ในแดนปีศาจชดใช้กรรมยังไม่หมดก็หนีมาเกิดในโลกมนุษย์พวกนี้จะเป็นคนอาภัพได้รับการดูถูกเหยียดหยามถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคมและผู้เกี่ยวข้องการเกิดแบบที่8เกิดมาเพื่อเสวยสุขบางคนชอบทำบุญไว้น้อยทำบาปไว้มากจึงต้องไปรับกรรมในอบายภูมิเพื่อชดใช้กรรมให้หมดและพอหมดกรรมก็ได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อรับผลของบุญที่ทำเอาไว้คนพวกนี้จะมีนิสัยเลวร้ายชอบเอาเปรียบคดโกงและร่ำรวยเพราะการกระทำดังกล่าวเขาจะเสวยสุขเพื่อรอวาระสุดท้ายในชีวิตซึ่งยมทูตจะมารับตัวกลับไปทรมานในอบายภูมิเช่นเดิมการเกิดแบบที่9คือเกิดมาเพื่อเพิ่มเติมบารมีให้เต็มเทพเจ้าบางองค์ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกโพธิเจ้าเป็นพระอรหันตสาวกแม้ตัวท่านจะมีบุญบารมีมามากมายแต่ก็ยังบกพร่องในบารมีธรรมบางข้อท่านจึงได้อำลาพรหมโลกละทิ้งป่าหิมพานต์หนีจากแดนบาดาลมาเกิดเป็นมนุษย์คนพวกนี้จะตั้งหน้าตั้งตากอบโกยเอาแต่บุญบารมีไม่ยอมสะสมหลักฐานทรัพย์สมบัติใดๆเพื่อตนเองท่านจะยอมลำบากลำบนทำแต่ความดีสร้างบารมีเท่านั้นบางครั้งคนอื่นทั่วไปก็จะมองหาว่าโง่การเกิดแบบที่10เกิดมาเพื่อเสวยสุขและทุกข์ตามกรรมที่ทำไว้ในอดีตชาติบางคนไม่สนใจเรื่องบุญบาปนรกหรือสวรรค์คนพวกนี้ทำบุญไว้มากกว่าบาปแต่บุญไม่มากพอที่จะส่งขึ้นสวรรค์บาปก็ไม่มากพอที่จะส่งลงนรกเมื่อตายไปแล้วจึงต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเสวยผลกรรมผลบุญที่ทำเอาไว้ในอดีตชาติเขาจะใช้ชีวิตเฉกเช่นสามัญชนทั่วไปแสวงหารักแท้ดิ้นรนเพื่อหน้าที่การงานต
ต่อสู้เพื่อให้มีหลักฐานความมั่นคงทำดีเพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ควรกระทำการเกิดแบบที่11เกิดมาเพื่อทำลายล้างคนบางคนที่มากไปด้วยความแค้นไม่ยอมใครหากในอดีตชาติเขาถูกศัตรูกลั่นแกล้งทรมานเขาจะต้องหาทางแก้แค้นหากไม่ทันได้แก้แค้นและศัตรูตายไปก่อนหรือตัวเขาเองตายไปก่อนเขาจะยังไม่ยอมไปไหนด้วยอำนาจความแค้นจะทำให้เขาเกิดร่วมชาติกับศัตรูเพื่อตามทำลายล้างกันตั้งแต่ต้นจนจบเช่นลูกที่เกิดมาเพื่อล้างผลาญทรัพย์สมบัติของพ่อแม่หรือสามีภรรยาที่แต่งงานกันไปก็ไม่มีความสุขมีแต่ทะเลาะวิวาทกันการเกิดในรูปแบบที่12คือเกิดมาเพื่อปลดเปลื้องคำสาปบางคนทำบุญไว้มากแต่ไม่เคยประพฤติศีลให้ครบถ้วนเมื่อตายไปได้ขึ้นสวรรค์แต่ไม่รู้จักประพฤติตนให้เหมาะสมเทพเจ้าผู้ปกครองสวรรค์จึงใช้อำนาจบันดาลให้เขาลงมารับบทเรียนบางอย่างในโลกมนุษย์มนุษย์พวกนี้เกิดมาด้วยฤทธิ์ของคำสาปบนสวรรค์และด้วยบุญที่ทำมามากเขาจึงมาเสวยสุขในโลกมนุษย์แต่เป็นแบบมีขอบเขตเช่นมีเงินทองมากมายแต่คิดทำการใหญ่เมื่อใดก็จะขาดทุนผลปี้มีอาการแพ้วัตถุบางอย่างเช่นขึ้นเครื่องบินไม่ได้เพราะมีอาการแพ้รุนแรงหรือต้องบูชาเทพบางองค์ถ้าขาดการบูชาเมื่อใดมักจะมีเรื่องเดือดร้อนตามมาการเกิดแบบที่13เกิดมาเพื่อทดสอบอุดมคติบางคนทำความดีไว้มากตายไปได้ขึ้นสวรรค์ได้รับความเมตตาจากเทพฝ่ายบริการครั้นสนิทสนมกันดีก็สงสัยว่าทำไมเทพฝ่ายบริการซึ่งบุญบารมีใกล้เคียงกับตนจึงมีฤทธิ์เหนือกว่าสามารถไปมาระหว่างโลกสวรรค์โลกมนุษย์และโลกทิพย์ได้จึงตั้งความปรารถนาที่จะมีฤทธิ์แบบเทพฝ่ายบริการบ้างจึงขออนุญาตเทพเจ้าผู้ปกครองสวรรค์ลงมาสร้างฤทธิ์อำนาจในโลกมนุษย์มนุษย์พวกนี้จะเกิดในหมู่โจรเกิดท่ามกลางคนชั่วคนเลวหมู่อันธพาลและผู้มีอิทธิพลนี่คืออุปสรรคที่ใช้ทดสอบสำหรับเขาถ้าเขาปรับตัวกับคนเหล่านั้นได้ยอมร่วมมือทำความชั่วเขาจะมีความสุขมีอำนาจในโลกมนุษย์แต่จะไม่มีฤทธิ์อำนาจตามที่ปรารถนาเอาไว้ถ้าเขาเข้มแข็งเป็นคนดีในหมู่โจรไม่ยอมทำชั่วแม้จะถูกบีบคั้นเมื่อตายไปสวรรค์จะต้อนรับเขาในฐานะของทูตสวรรค์และมีฤทธิ์อำนาจตามที่เขาปรารถนาเอาไว้ทุกประการการเกิดในแบบที่14คือเกิดมาเพื่อเปลี่ยนวงจรชีวิตมนุษย์บางคนเกิดมาทำบุญน้อยทำบาปมากหลังจากตายแล้วต้องรับโทษเมื่อรับโทษหมดไปแล้วประมาณ 90% ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกและดำเนินชีวิตแบบเดิมคือทำบุญน้อยทำบาปมากวงจรชีวิตจะหมุนเวียนระหว่างโลกมนุษย์กับอบายภูมิจนก่อนจะละโลกครั้งหลังเขาจะพบกับสมณะชีพราหมณ์และเกิดความเลื่อมใสทำให้หันหน้าเข้าวัดแต่ผลบุญยังน้อยไม่อาจต้านทานกระแสบาปได้ตายไปจึงต้องไปรับทุกข์ในอบายภูมิตามเดิมก่อนและก่อนตายก็จะตั้งจิตอธิษฐานว่าจะทำความดีเพื่อไม่ให้ตกต่ำไปกว่าเดิมดังนั้นเมื่อมาเกิดก็ยังต้องทนทุกข์ทรมานเป็นคนอาภัพทำคุณคนไม่ขึ้นปิดทองหลังพระแต่เขาจะฝืนทำความดีถึงแม้จะกลายเป็นคนดีที่โลกไม่แยแสเมื่อจบชีวิตจุดท้ายแล้วทูตสวรรค์จะมารับวิญญาณไปสู่สวรรค์เบื้องบนวงจรชีวิตก็จะเปลี่ยนไปได้เสวยสุขในสวรรค์การเกิดในแบบที่15คือเกิดมาเพื่อก่อตั้งศาสนาเมื่อใดที่ศาสนาเริ่มเสื่อมทรามจนเหลือแต่หลักวิชาพระโพธิสัตว์จะมาจุติในโลกเหล่าถวยเทพจะติดตามลงมาเพื่อช่วยกันประกาศหลักธรรมเพื่อให้ศาสนาดำรงอยู่เป็นที่พึ่งของคนทั่วไปการเกิดในแบบที่16คือเกิดมาเพื่ออุปถัมภ์บางคนเคยทำบุญร่วมกันแต่ไม่ได้ทำบาปร่วมกันเมื่อคนหนึ่งตายไปแล้วและอยู่บนสวรรค์อีกคนหนึ่งเกิดอยู่บนโลกมนุษย์คนที่เกิดบนโลกมนุษย์จะยิ่งได้รับผลบุญมากเต็มที่เมื่ออยู่ร่วมกับคนที่อยู่บนสวรรค์หากคนที่อยู่บนสวรรค์ลงมาเกิดและอยู่ร่วมกันคนที่อยู่บนโลกมนุษย์ก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นลูกบางคนเกิดมาทำให้พ่อแม่ร่ำรวยค้าขายคล่องการงานก้าวหน้าเป็นการเกิดมาเพื่ออุปถัมภ์จากบุญเก่าที่เคยทำร่วมกันมานั่นเองการเกิดแบบที่17คือเกิดมาเพื่อรับใช้อุปถากเมื่อเทพเจ้าจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์
เพื่อเพิ่มเติมบารมีธรรมให้เต็มเปี่ยมเทพฝ่ายบริการเทพผู้รับใช้ประจำตัวจะติดตามลงมาเกิดด้วยโดยทิ้งช่วงห่างประมาณ10ถึง25ปีเมื่อเทพเจ้าพระองค์นั้นในร่างมนุษย์สร้างบารมีตนเองเทพรับใช้ก็จะมามอบตัวเป็นลูกศิษย์คอยช่วยเหลือปฏิบัติดูแลเทพองค์นั้นเมื่อเทพองค์นั้นอำลาจากโลกมนุษย์เทพเจ้าที่รับใช้ก็จะอยู่ปฏิบัติงานจนเรียบร้อยแล้วก็จะติดตามกลับไปรับใช้ในโลกทิพย์ต่อไปการเกิดในแบบที่18คือเกิดมาเพื่อทดสอบพรหมวิหารธรรมเทพเจ้าผู้สละพรหมโลกมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อสร้างบารมีเลื่อนอันดับเป็นเทพเจ้าผู้ปกครองปกติจะเป็นนักบวชอุทิศชีวิตเพื่อความรุ่งเรืองของศาสนาเป็นนักปฏิบัติธรรมผู้ไม่หวังลาภยศวางเฉยได้ทั้งต่อคำยกย่องและคำด่าการเกิดในแบบที่19เกิดมาเพื่ออนุรักษ์ประเพณีโบราณยามใดที่โลกมนุษย์มีวิญญาณชั้นสูงมาเกิดน้อยวิญญาณชั้นต่ำมาเกิดมากพวกเทพเจ้าจะอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีโบราณเทพเหล่านี้จะได้รับความเจริญในชีวิตได้รับความคุ้มครองจากสวรรค์เป็นการตอบแทนประเพณีโบราณได้แก่ศิลปะวิทยาการอันเก่าแก่เช่นไสยศาสตร์โหราศาสตร์ดนตรีการขับร้องฟ้อนรำวรรณคดีจิตรกรรมประติมากรรมวัฒนธรรมต่างๆฟังมาถึงตอนนี้แล้วรู้กันหรือยังคะว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรทำไมถึงต้องเกิดสิ่งเหล่านี้ล้วนหนีไม่พ้นเรื่องบุญและบาปแต่การที่เรามาเกิดแล้วเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่สิ่งที่เราสามารถทำได้ในตอนนี้คือเราเลือกที่จะทำบุญหรือบาปอย่าลืมนะคะโลกหลังความตายมีอยู่จริงภพชาติหน้ามีจริงเลือกตั้งแต่ชาตินี้เพื่อที่ชาติหน้าจะได้เกิดมาตามที่ใจเราปรารถนาฝากกดติดตามเพื่อให้กำลังใจกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานด้วยค่ะสวัสดีค่ะ